ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทวีศักดิ์อ่องเผานะครับทีมงานครับจากบริษัทNutralife International นะครับวันนี้สัญจรมาที่จังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมชมนะครับพริกนะซึ่งเป็นพืชระยะเล็กๆตรงนี้ที่ได้ทดลองใช้สินค้าเราแล้วเกิดความประทับใจเราพบกับผู้ที่ดูแลหรือควบคุมตรงนี้เป็นนักวิชาการของสวนที่นี่นะครับเดี๋ยวเป็นใครนั้นเดี๋ยวท่านตามไปดูครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแนะนำชื่อหน่อยครับผมครับผมสุรพงษ์วงสุวรรณครับก็อยู่กับคุณไพบูลย์คุณอมรเลิศนะครับที่บ่อทองเขตบ่อทองชลบุรีครับผมนี่อำเภอบ่อทองใช่ไหมครับผมสวัสดีครับผมสมบัติทองเงินนะครับศูนย์กระจายสินค้าปู่ประทับช้างวันนี้มาเยี่ยมชมนะฮะแปลงพริกนะครับที่สวยแล้วดกแนะนำตัวก่อนนะฮะมีใครบ้างครับพี่อู๋แล้วครับจัดการเลยหัวหน้าเล็กหัวหน้าเล็กคุณนายครับหัวหน้าเล็กครับแนะนำตัวเลยครับผมนายสายยางกาลามครับอยู่กับผู้จัดการหลวงปู่เจริญยนต์ครับโอ้นี่ครับหรือเรียกง่ายว่าพี่หรือเล็กครับคนดูแลพื้นที่ทั้งหมดเลยโอ้โหแล้วนี่รับผิดชอบเป็นสาวพริกสาวพริกคือคำสั่งของผู้จัดการครับโอ้โหผู้ดูแลได้มากนะครับโอเคแล้วอีกท่านนึงครับหนูพิมพ์สิริวงศ์คำค่ะชื่อเล่นชื่อน็อตค่ะอยู่กับผู้จัดการโอเหมือนกันค่ะก็มาเป็นเสริมเรื่องคัดพริกปริมาณพริกคุณภาพพริกเพื่อส่งออกเพื่อส่งตลาดบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะว่าการดูแลช่วงไหนบ้างและฉีดแบบไหนและใส่ผสมอะไรบ้างที่ท่านหัวหน้ามอบสินค้ามานะครับก็สินค้าที่ใช้อะที่ใช้ครับเมื่อก่อนผมเพิ่งมาเจอสูตรเนี่ยครับคือว่าใช้ดีมากตัวพริกสมบูรณ์ดีแข็งแรงดีดอกฉีดก็ไม่ร่วงครับคุณใช้อะไรบ้างครับใช้ตัวไหนบ้างอะใช้สูตรหนึ่งใช้สูตรหนึ่งสูตรสองครับเยอะไหมใช้เยอะไหมใช้เยอะไหมระยะห่างกันประมาณสักแล้วแต่ถ้าใช้ตัวนี้ไปก็เจริญเติบโตไวคือว่าเราจะลดตัวนี้ลงคือว่าช้าหน่อยครับเดี๋ยวสอบถามนิดนึงครับคุณเล็กที่ชูเล็กผสมไปกับน้ำเนี่ยผสมแบบไหนใช้ก็ประมาณกี่นาทีซีต่อร้อยลิตรโอ้ห้าสิบซีต่อร้อยลิตรถังใหญ่เลยนะฮะห้าสิบซีโอ้แบบลากสายไม่ใช่ใช้เป้ใช่ไหมใช้ลากสายโอ้ครับท่านผู้ชมใช้ผสมนิดเดียวนะครับ50ซีซีต่อน้ำ200ลิตรถ้าฉีดอันนี้ใช้หัวฉีดธรรมดาเครื่องบินซินส่วนมากเขาจะไม่ใช้ครับเพราะใบเพราะดอกจะร่วงหมดหัวดอกครับหัวดอกตอนนี้โอเคครับดอกไม่ร่วงเพราะฉีดแล้วมันมีความแตกต่างไงที่เห็นภาพชัดๆเลยก็ชัดคือว่าดอกชี้ดีครับตอนฉีดไปเวลาลมแรงก็นี่ครับดอกตอนไหนที่มันเห็นภาพเห็นชัดๆเลยตอนที่ว่าเช้าใช่ไหมครับช่วงเช้ามันมีไงบ้างครับดอกมันบานเต็มแปลงขาวพุ่งเลยโอ้ช่วงเช้าเมื่อก่อนเนี่ยมันเหลืองเหลืองอะไรเงี้ยพอเราฉีดนิโคไลแล้วเนี่ยเห็นชัดเจนชัดเจนครับก็คือเรื่องดอกใช่ไหมเร่งใบเร่งดอกนะครับใบเหลืองเหลืองอยู่ตอนแรกยังไม่ใช้สูตรนี้ใบเหลืองเหลืองอยู่พอใช้แล้วสูตรนี้ก็เขียวเลยแล้วใบก็ไม่มีหยิกเลยไม่หยิกเลยเมื่อก่อนคือมันหยิกกระงอครับแล้วดอกก็ร่วงที่บอกใช่ไหมครับพอมาใช้นูตโฟไลแล้วดอกไม่ร่วงครับติดดีติดดีอย่างที่คุณบอกเช้านี่ขาวหมดเลยอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ที่บอกนะฮะตรงนี้เมื่อก่อนนี้ที่คุณบอกว่าที่ทำพริกมาเมื่อก่อนที่เคยเจอแถวบ้านเป็นไงเป็นไงครับไม่มีผมไม่เคยเห็นแบบนี้ครับก็มาใช้สูตรนี้นะครับที่ไหนครับที่บ้านที่แถวปะจินครับปะจินใช่ไหมบ้านผู้ขายแบบนี้ปะจินใช่ไหมแล้วเคยเห็นแบบนี้ไหมไม่เคยครับเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้ของสินค้าทำท้องตลาดเนี่ยกี่วันเก็บทีก็นี่ช่วงนี้ระยะถ้าพบถึงช่วงห่างก็3วันนี่ลดลงมา3วันไอ้2วันครับอ๋อคือความถี่ในการเก็บ2วันครับ2วันเองที่นี่โอ้ตรงที่นี่นะของที่นี่ครับอ๋อแต่ในตลาดเนี่ยก็คือ4-5วันถึงจะเก็บทีนึงแถวบ้านผมที่กระเจนประมาณ5วันถึง4วันครับเก็บทีโอ้โหแต่นี่2วันเก็บได้2วันเก็บได้แต่ผลผลิตคือว่าใช้ตัวนี้ต่อเนื่องน้ำหนักจะดีขึ้นเลยครับนี่ฮะเรามาดูคนเก็บมาสอบถามคนเก็บอีกทีนึงนะฮะคนเก็บครับหลังจากที่ทางหัวหน้าเล็กนะปฏิบัติกับพริกแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเกี่ยวกับการจ้างคนงานพริกก็ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้ใช้ยา2ตัวนี้ค่ะสูตร1สูตร2คนเก็บก็
วันหนึ่งก็2คนนะคะ2คนแต่ช่วงวันนี้ก็คือวันหนึ่ง2วันเก็บผลหนึ่งก็ใช้คนงาน 5-6 คนแล้วเก็บทั้งวันกว่าจะคัดก็มืดอะค่ะเลิกงานได้คัดอีกเช้าวันหนึ่งอะ5คนนะครับ5คนแล้วก็ผลผลิตที่ได้เนี่ยโอ้โหถูเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกวันละกี่โลครับ40กิโลค่ะวันละ40กิโลพริกที่เก็บเนี่ยเป็นเก็บเป็นพริกอะไรพริกอะไรฮะเก็บพริกแดงเก็บพริกแดงเนาะพริกแดงนะวันนี้เก็บไปเมื่อวานค่ะเราเลยไม่เคยเห็นเม็ดแดงเลยเดี๋ยวฮะเดี๋ยวอันนี้เก็บไปแล้วเหรอฮะเนี่ยเก็บแล้วค่ะเก็บไปแล้วแล้วนี่ที่โชว์นี่คือรอเก็บพรุ่งนี้ใช่รอเก็บพรุ่งนี้ท่านผู้ชมครับนี่คือรอเก็บนะฮะไม่ใช่ว่าเรามาถ่ายตอนที่เขายังไม่ได้เก็บนี่เก็บไปแล้วนะครับนี่ดูเก็บไปแล้วเมื่อวานโผล่ขึ้นมาอีกแล้วก็คือว่าช่วงที่เริ่มแรกเลยครับโผล่ก็คือพริกก็คือว่าคนละรุ่นกันบอกว่าอันนี้ครึ่งเดือนมาครึ่งเดือนครับมาก็ผลผลิตก็ออกต้นเล็กก็ออกต้นใหญ่ก็ออกครับอ่ะจุดคลายแม็กซ์นะฮะจุดสำคัญของคุณเล็กที่เห็นต้นพริกทุกต้นไม่ว่าจะเป็น1เดือน2เดือนดกเท่ากันอยากบอกผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหรือพี่น้องทั่วประเทศอย่างไรก็อยากจะให้ทุกท่านนะฮะได้มั่นใจในสินค้านุชฟอร์ไลท์นะครับโดยที่ได้ทดลองใช้จริงก็คือนุชสูตร1แล้วก็สูตร2นะฮะแล้วก็มีเคล่าช่วยป้องกันเรื่องโรคเรื่องความแข็งแรงของต้นพริกด้วยแล้วถ้าอย่างนี้นะฮะผลผลิตอย่างนี้ปีหน้าถ้าเราทำออกในช่วงพริกราคาโลละร้อยเนี่ยผมก็เชื่อว่าเงินแสนเงินล้านก็คงอยู่ใกล้ๆตัวเรานะฮะเลี้ยงลูกน้องได้สบายๆครับได้ข่าวว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับผมก็นี่ฮะพร้อมท่านโทษนะฮะขออนุญาตสอบถามบ้านจริงแล้วอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่จังหวัดมหาสารคามมหาสารคามแล้วถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยจะขยายต่อไปที่มหาสารคามไหมครับแน่นอนค่ะเพราะว่าที่บ้านก็ทำนาค่ะทำนาค่ะแล้วจะหันมาทำพริกทำนาด้วยทำพริกด้วยโอ้ทำนาด้วยทำพริกด้วยตอนนี้ทำนาได้ตังครบไหมครับครบแล้วค่ะครบแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราก้าวไก่ไม่ได้ครับเรื่องนี้นะฮะก็เดี๋ยวก็กระจายไปปัจจีนด้วยปัจจีนโอ้ปัจจีนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสนใจที่จะสอบถามข้อมูลติดต่อคุณหนูนะครับเบอร์โทรครับ0808214548ครับครับผมอีกครั้งหนึ่งครับ0808214548ครับครับ58นะหรือติดต่อคุณพิมพ์สิริครับเบอร์ครับ0895702751ครับนี่อีกครั้งครับ0890208957251ครับครับผมหรือคุณเล็กนะเบอร์โทรติดต่อคุณโอนะครับติดต่อพี่โอได้นะครับครับผมนะฮะจากรายการรูฟไลท์นะครับอินเตอร์เนชั่นแนลก็ขอขอบคุณนะครับผู้ชมที่ติดตามเราในแปลงพริกนะครับที่ดกมากนะฮะก็อยากจะให้ผู้คนนะฮะประชาชนนะครับเมืองไทยนะฮะทั้งเมืองเลยครับประเทศไทยเนี่ยใช้สินค้าดีๆอย่างนี้นะครับตลอดไป